กรหมัดนักค่ะรักการจะไปไหนกันรักการไปเก็บใบของท่าจะไปไหว้ท่าออกจากบ้านตั้งแต่ปี4ยังไม่ได้สิ้นปีเลยปี3ไฟท์เรา7โมงเช้านะแต่ว่าเราอยู่ซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยก็ขับรถประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีครึ่งชั่วโมง40นาทีอันนั้นแล้วแท็กซี่มาเมื่อเช้าใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวสนามบินบอลหมัดกันก็เป็นครั้งแรกที่มาสนามบินบอลหมัดกันเพราะว่าปกติเราขึ้นจากซาวด์แฮมป์ตันตลอดเลยฮัลโหลอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสนามบินเมาเอ้ยบอลหมัดยังไปไม่ถึงเมาท่านะคะก็ผ่านสแกนกระเป๋าก็จะมาเจอดิวตี้ฟรีที่ซึ่งก็เล็กจริงๆก็เล็กพอๆกับสนามบินซาวด์แฮมป์ตันนะคือดิวตี้ฟรีมีแค่ตรงนี้ก็หมดแล้วแล้วก็นี่ WSmith จะเป็นเหมือนกับร้านขายของคล้ายๆกับ 7-Eleven บ้านเราก็จะมีอยู่ทุกที่ทั้งสถานีรถบัสสถานีรถไฟสนามบินขายน้ำขายขนมบลาบลาบลาปลั๊กไฟอะแดปเตอร์อันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้า7ปอนด์โคตรแพงอ่ะก็จะมีคนนั่งกินกริบจ้าให้ดูบรรยากาศนี่คือสนามบินมีแค่นี้จ้าฮัลโหลถึงเมาท่าแล้วค่ะผ่านตอมอมาก็เจออะควาเรียมเลยใช่เหรอปลาตัวใหญ่มากป่ะเรา Malta National AquariumLet's go. แล้วตอนนี้นะเราก็มาถึงโรงแรมแล้วจ้าอยู่บนดาดฟ้าโรงแรมมีวิวเมืองเมาท่าประเทศที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรปเล็กเช่นสไตล์ที่ว่าเล็กแล้วนะประเทศนี้เล็กกว่า8เท่าจ้าพื้นที่300ตารางกิโลเมตรเท่านั้นวิวสวยมากทางด้านโน้นจะเป็นเมืองหลวงของเมาท่านะชื่อเวเลต้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววันสุดท้ายอันนี้คือเกาะที่เคยมีเพราะป้อมปราการคิดว่าเดี๋ยวจะเดินไปดูวันนี้แหละพรุ่งนี้เราจะไปเกาะโคมิโนไปเที่ยวชายหาดบูลากูนกันแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของมาลตาคือเมืองเอ็นจีน่านั่นเองฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่ข้างเซนโพลส์เซนโพลส์คาสิโดหรือมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เซนโพลเราอยู่ที่เมืองเอ็นดีนาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตอนนี้นี่ด้านหลังคือเซนโพลคาซิโดเอาเหรอกี้เราเข้าไปดูข้างในแล้วสวยมากกินอะไรคะคาราโต้รสแบล็คเบอร์รี่น่ากินนะครับต้องเอาที่ตักเนี่ยจิ้มไปกำลังขึ้นมารอให้มันเริ่มย้อยแล้วมั่วมันลุกลง
ภูมิข้างนอกประมาณ30องศา humidity ประมาณ 36.3 เท่าเวอร์เปอร์เซ็นต์ป่ะแต่เราจะพาไปเดินดูเมืองเอ็มดีน่ากันนะตอนนี้เรามาอยู่ที่สุดเมืองแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปใช่ตอนนี้กำแพงเมืองเอ็มดีน่าจ้าเมืองหลวงเก่าของมอเตอร์มองไปก็เป็นบ้านค่าไข่พลเรือนใช่พวกเธอทำข้าวทำฟาร์มเป็นแค่ชาวบ้านฉันน่ะอยู่เมืองหลวงชิมโนมโนต่างดูสเราสวัสดีค่ะอะไรคะชมเมืองดีน่าค่ะเมืองหลวงเก่าของมอลตาห้ามเข้าอ่ะเขาไม่ได้ห้ามเข้าตรงไหนห้ามเข้าไม่ได้ว่าห้ามเข้านี่นะเรามาโผล่ข้างคาสิโดนั่นเองไม่มีอะไรเลยให้เขาต้องมาเลยยังไงต่อคะตรงนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นซอยที่เราพยายามถ่ายรูปปรับแสงในมีพักใหญ่อ๋อใช่เราหมวดจังนี่คืออะไรคะไม่รู้คืออะไรคืออะไรไม่รู้คือเมืองมันคุมโทนมากอะสีสันมันอยู่ตะวันออกกลางใช่มุดไปมุดมาจริงนึกถึงดูมากูยินเลยจริงๆนี่เราเดินทั่วเมืองมานะเล็กมากเราเดินชมได้แต่เราห้ามเสียงดังนะคะก็บ้านคนทั้งนั้นแหละตรงเนี้ยก็เรสซิเดนต์เมืองเอ็นดีน่าเองค่อนข้างเล็กนะคะมีประชากรอยู่ในเมืองจำกัดแค่เท่าไหร่นะ400คนไม่รู้หรอกปัจจุบันนี้เท่าไหร่ปัจจุบันนี้เท่าไหร่จำกัดจำนวนรถเข้าออกก็จำกัดจริงๆนะถ้าเขาไม่จำกัดรถจะติดมากเพราะมันเล็กมากไม่ต้องพูดถึงรถสวนเงี้ยวิ่งทางเดียวยังจะไปไม่รอดไปต่อนี้เรามาเดินรอบเมืองฝั่งตะวันตกเราเดาฝั่งตะวันตกเพราะว่าแสงมันสาดมาทางนี้นะคือเมืองมันเป็นตอกซอกซอยเล็กๆเหมือนในหนังฝรั่งโบราณอะต้องเป็นฉากเกมออฟโรนใช่แล้วค่ะเกมออฟโรนมาถ่ายทำที่MD หน้าหลายฉากอยู่เหมือนกันแต่ว่าตรงไหนบ้างนั้นเราไม่ได้พาไปเด้อเพราะเราไม่เคยดูไอ้เกมออฟโรนไปเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคือฉากของเกมออฟโรนแต่ว่าถ้าใครชอบก็มาตามเราเองนะจ๊ะใช่แล้วไอ้ค่ะไกด์กิติมศักดิ์ของเราดูบาร์คาเฟ่นี้ค่ะชื่อว่าซานเปียก็คือซานที่เนี่ยก็คือคำว่าเซนเนี่ยก็คือชื่อของระบบเซนติเอร์ TRIQ ก็แปลว่าตริกทริกซานเปียโตรก็คือเซนต์ปีเตอร์สตรีทโอ้เท่ไหมโคตรเท่เลยอ่ะทุกสตรีทเลยด้วยความที่ประเทศนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนทุกคนก็จะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็เลยจะมีคำภาษาอังกฤษปนกับภาษาของเขาเองประเทศนี้ใช้ภาษา Multi คน Malta ก็คือคน Maltese นะจ๊ะเราเสิร์ช Google แบบเวลาสายรถก็ค่อนข้างตรงแต่เวลาไม่ตรงนะจ้ะเพราะว่ารถมันติดมันถนนมันแคบมากการเดินทางที่นี่สะดวกไหมมีรถทั่วถึงค่ะแต่มาไม่ตรงเท่านั้นเองอาจจะเลทได้ถึง1ชั่วโมง ก็ทำใจเอาละกันเมืองนี้จะมีบริการรถม้านำเที่ยวจ้าม้าที่แคทูนะจ้านี่คือประตูเมืองที่เราเดินเข้ามาตอนแรกไม่ได้ถ่ายขาเข้าเด้อ
เดี๋ยวเอาไปถ่ายให้ดูจ้ะเพราะมันเดินลงไปข้างล่างได้ด้วยเหรอโบสถ์เซนต์ปอลคาทิดอนี่คือแบบใหญ่สุดในเมืองแล้วใช่ไหมใช่มีอันนี้กันก็ใหญ่เนี่ยเจลาโต้ช็อปที่เราไปกินมาไงตอนนี้เรามาเดินท่าเรือแถวเมืองโซลิมาที่พักเรานั่นเองก็จะมีซุ้มขายทัวร์เยอะมากอันนี้เป็นเรือทัวร์ไปเกาะโกโซโคมิโนนะก็ไปบูรากูนแต่พรุ่งนี้เราจะขึ้นเจ้าหนึ่งสีแดงๆตอนนี้เรากำลังจะเดินมาดูวิวเมืองเวเลต้าที่เป็นเมืองหลวงของมาลตาปัจจุบันนี้นะมองกลับไปจะเห็นเมืองสวยมากดูสิและเวเลต้าอยู่ตรงนั้นโอ้เหมือนไปสร้างเมืองอยู่บนกำแพงเมืองจีนใช่ใหญ่โตมโหฬารมากเพราะสวยอะ